ภรรยาน้อยจึงตรัสว่าทำไมกับโลหิตซึ่งตกอยู่นี้จะเป็นอะไรส่วนภรรยาท่านทั้งหลายมีฤดูโลหิตตกหยดย้อยอยู่นั้นเหตุไหนจึงไม่รื้อเรือนเสียปลูกใหม่เล่าอันโลหิตซึ่งตกอยู่นี้เราจะเอาไว้เป็นสง่าแก่คนถ้าใครได้เห็นแล้วก็จะเป็นที่เกรงกลัวอำนาจต่อไปครั้นอยู่มาภรรยาน้อยก็เสด็จออกเลียบเมืองให้จัดแจงแต่งค่ายโคประตูหอรบเชิงเทินเอาไว้มั่นคงเป็นสามารถแล้วจึงสั่งให้กำชับเป่าร้องทหารทั้งปวงว่าอย่าให้ใครทำอันตรายกับชาวเมืองฉกชิงทรัพย์สินสิ่งของจนได้เส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งไปอันขาดทีเดียวถ้าผู้ใดมีฟังจะลงโทษให้จงหนักสั่งเสร็จแล้วก็เสด็จกลับเข้าเมืองครั้นอยู่มามังเจิงมังเทวะมังเทเวศมังรามเตนามังเพนคน5คนนี้อยู่บ้านกับมาหมัดในแขวงเมืองตะเกิงมาสวามิภักดิ์ขอเป็นข้าอาสาพญาน้อยพญาน้อยก็มีความยินดีนักจึงให้ชายทั้ง5คนจะทำสัตว์ต่อหน้าที่นั่งแล้วก็ตัดใจให้ชาย5คนนั้นปลอมเข้าไปอยู่ในเมืองพระโคตรัสสั่งว่าถ้ามีเหตุผลที่เมืองพระโคนั้นเป็นประการใดก็จงมาบอกให้รู้ชายผู้มีชื่อ5คนนี้ก็รับอาสาถวายบังคมทูลพญาน้อยแล้วก็ปลอมเข้าไปอยู่ในเมืองพระโคคอยฟังเหตุการณ์กันแล้วพญาน้อยจึงตรัสแก่มังกันจีว่ายีกำกองซึ่งมาอยู่เมืองทละนั้นได้สัญญาแก่เราไว้ว่าถ้ามีเหตุผลประการใดก็ให้บอกไปให้รู้ด้วยบัดนี้เราก็ยกมาอยู่ในเมืองตะเกิงแล้วจำจะมีหนังสือไปบอกให้ถึงยีกำกองให้รู้จึงจะควรมังกันจีจึงกราบทูลเห็นด้วยพญาน้อยจึงให้มังกันจีแต่งหนังสือในลักษณะหนังสือนั้นก็บอกว่าเราผู้เป็นพระราชบุตรพระเจ้าช้างเผือกมีนามว่ามังสุรมณีจักรคือพระยาน้อยอวยพรมาถึงพี่ยีกำกองให้แจ้งด้วยพระมหาเทวีกับสมิงราหูเป็นชู้รู้กันคิดจะทำร้ายข้าเราและพ่อขวัญเมืองเสียเหตุผลทั้งนี้เพราะพี่ยีกำกองก็รู้สิ้นอยู่แล้วและได้สติข้าให้คิดอ่านมาอยู่ณเมืองตะเกิงและบัดนี้ข้าก็หนีมาอยู่ณที่เมืองตะเกิงแล้วคิดจะทำการตอบแทนสมิงราหูบ้างให้พี่เอ็นดูช่วยการทั้งนี้ให้สำเร็จด้วยพี่กับข้าจะได้พึ่งกันสืบไปขั้นแต่งหนังสือเสร็จแล้วก็ส่งให้คนถือไปให้ยีกำกองณเมืองทละนั้นขั้นยีกำกองแจ้งในหนังสือก็ดีใจว่าสมดังปรารถนาแล้วจึงแต่งหนังสือตอบพับผนึกส่งให้คนใช้กลับไปถวายพญาน้อยพญาน้อยรับหนังสือมาฉีกผนึกทรงอ่านในลักษณะหนังสือก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่ายีกำกองขอถวายบังคมมาถึงพญาน้อยให้ทราบด้วยข้าพเจ้าได้ทูลไว้แก่พระองค์ว่าถ้าจะช่วยคิดทำการสนองพระเดชพระคุณตามสติกำลังนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้ซ่องสุมผู้คนตราเตรียมไว้แล้วเมื่อพระองค์จะกระทำการเมื่อใดขัดขวางอย่างไรก็ต้องบอกมาให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถิดข้าพเจ้าจะช่วยจนกว่าจะสำเร็จราชการขันพญาน้อยได้แจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็มีความยินดีขณะนั้นพระยาน้อยเสด็จออกไปเลียบเมืองตะเกิงอีกครั้งหนึ่งจึงเสด็จไปดูที่จะปลูกตำหนักแล้วก็ตรัสปรึกษาด้วยพระอาจารย์มะเปงแลมังกันจีว่าที่วางพระธาตุพระอโศกองค์หนึ่งพระบารมีองค์หนึ่งชอบคนดีเราจะปลูกเรือนอยู่เห็นเป็นประการใด
พระอาจารย์มะเปงแลมังกันจีก็กราบทูลว่าพระอาโศกนั้นนาม6พระบารมีนาม5พระองค์ก็นาม5หนองบัวซึ่งใกล้พระธาตุนั้นนาม2โบกขรณีณเมืองตะเกิงนาม7และยังที่เจดีย์สถานแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้ามีนามปรากฏดังนี้ก็ต้องด้วยนามเป็นสุภมงคลสิ้นถ้าตั้งตำหนักลงหน้าที่นี้จะมีชัยชนะแก่ศัตรูพญาน้อยได้ฟังอาจารย์มะเป็งกับมังกันจีว่าดังนั้นก็ดีประทัยนักจึงต้องให้มะกะเมลกล่าวเป็นสมิงพระโคเป็นนายไปปลูกตำหนักให้สำเร็จโดยเร็วแล้วก็เสด็จกลับเข้ามายังที่อยู่สั่งให้มะเองรอดอยู่รักษาประตูดูผู้คนแปลกปลอมให้มังสินนุมราชไปกินเมืองเสียงให้มะลามเกลามังเทวะมังพ้องสัตตมัตเมาชาย5คนนี้ไปรักษาต้นทางเข้าเมืองพระโคฝ่ายพระอู่หมอเท่าก็เข้ามากราบทูลว่าช้างซึ่งเลี้ยงไว้ในเมืองนี้ขัดสนด้วยน้ำหญ้าขอไปเลี้ยงนอกเมืองเวลาค่ำก็ยาวเข้ามาไว้ในเมืองพญาน้อยจึงตั้งพระอู่หมอเท่าเป็นสมิงพ่อหมอละเอิกบางและให้เอาช้างไปเลี้ยงนอกเมืองตามคำทูลแล้วจึงถามมังกันจีว่าตำหนักที่ปลูกไว้นั่นมันแล้วหรือยังมังกันจีก็กราบทูลว่าเสร็จแล้วพญาน้อยก็จึงตรัสถามฤกษ์ว่าจะได้เถลิงพระราชมณเทียรเวลาใดพระอาจารย์มะเป็งกับมังกันจีก็กราบทูลว่าฤกษ์ได้เวลาบ่ายพญาน้อยก็จึงสั่งให้มังกันจีจัดแจงเครื่องสุภมงคลเท่าจะเถลิงพระราชมณเทียรนั้นมังกันจีก็จัดเครื่องมรุธาพิเศษพร้อมเสร็จตามสั่งเวลาบ่าย3นาฬิกา6บาทได้มงคลสุภฤกษ์พญาน้อยก็แต่งพระองค์เสร็จแล้วก็เสด็จประเวทไปยังมณฑลพระราชพิธีพราหมณ์ปุโรหิตถวายอาเสลวาทรดน้ำพระพุทธมนต์เถลิงราชมณเทียรโดยราชนิติประเพณีขณะนั้นพระสุภมิตรก็เอาดอกมุดขาว7กำมาถวายมังกันจีเห็นดอกมุดก็ยิ้มอยู่พญาน้อยจึงถามว่าทำไมท่านยิ้มอยู่อย่างนี้ล่ะมังกันจีก็ทูลว่าซึ่งข้าพเจ้ายิ้มอยู่นั้นด้วยความยินดีว่าพ่อสุภมิตรจะเอาดอกมุทนามาถวายพระองค์นั้นเป็นมงคลสุภนิมิตอันประเสริฐโดยนามเมืองพระโคกับนามแห่งดอกมุทชาตินั้นต้องกันเป็นนิมิตที่พระองค์จะได้ซึ่งเมืองพระโคเป็นแท้ดุจได้ดอกมุดอันนี้อันหนึ่งนามแห่งพ่อสุภมิตรกับนามของพระโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติก็ได้ชื่อว่าสุภมิตรก็เป็นต้องกันและนามว่าสุภมิตรนั้นบอกบรรยายอดีตเหตุและประเพณีพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมานั้นย่อมจะเสวยทุกข์ยากลำบากมาก่อนจึงจะสำเร็จก็ได้แก่พระสันเพชรชุดายานเหตุนี้ก็เปรียบเหตุว่าพระองค์จะดำริแสวงหาความสุขในสิริราชสมบัติและตั้งพระองค์ให้มีอิสรภาพแผ่ไปในรามันประเทศทั้งปวงนั้นจะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากก่อนจึงจะขัตติยาภิเษกเป็นเอกอัครราชาธิราชได้แต่พระองค์เดียวในแผ่นดินนี้เมื่อพญาน้อยได้ฟังมังกันจีกราบทูลว่าเป็นมงคลนิมิตดังนั้นก็จะมีพระทัยยินดีนักตรัสสรรเสริญว่าท่านนี้สมควรที่จะเป็นปราชญ์มิเสียทีที่ได้ศึกษาในลัทธิของพุทธพระพุทธศาสนาจะว่ากล่าวสิ่งใดก็ยุติด้วยเหตุผลเป็นสุนทรหรือก็ไพเราะนักควรจะได้เชื่อฟังคันแล้วมะสามเกลียวก็เอาทองถวายพญาน้อยอีก20ชั่งแล้วจึงทูลว่าข้าพเจ้าขอถวายทอง20ชั่งนี้เพื่อจะไปขอกินเมืองวาน
และจะขอกินทั้งสองเมืองพญาน้อยได้ฟังมาสามเกลียวทูลนั้นก็ทรงพระสวนยังไม่ได้ตรัสประการใดขณะนั้นพอมาลองก็ออกไปเกี้ยกล่อมคนบ้านนอกและได้ไพร่มา510คนพาเขาไปถวายพญาน้อยพญาน้อยก็เสด็จออกไปทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นก็สั่งให้เรียกเอาทองคำของมาสามเกลียวแล้วก็เอามาถวายกับเสื้อผ้าพระราชทานให้กับไพร่510คนและให้มาถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหน้าพระที่นั่งพร้อมกันแล้วก็จึงตัดเอาใจว่าท่านทั้งปวงนี้จงตั้งใจทำราชการด้วยเราเถิดถ้าเราได้เป็นใหญ่สมดังความปรารถนาจะชุบเลี้ยงปูเน็ตให้ถึงขนาดแต่อย่าเที่ยวไปข่มเหงบ้านพลเมืองให้เขาได้รับความเดือดร้อนถ้าผู้ใดมีฟังไปตีชิงฉกทรัพย์สิ่งของของราษฎรตั้งแต่ผักต้นหนึ่งขึ้นไปจะลงโทษให้จงหนักทีเดียวสั่งเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาจึงสั่งให้พวกมะลวกคุมทหารไปคอยอยู่ที่ท่าเรือข้างเมืองพระโคครั้นวันรุ่งขึ้นพญาน้อยเสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุมุนาฏนอกเมืองตะเกิงระยะทาง10เส้นขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเมยมณิกรูปร่างนั้นงามมากกำลังสาวชันสาประมาณ16ปีเศษประกอบด้วยลักษณะกิริยามารยาทอันแจ่มช้อยรูปของนางเป็นเสน่ห์แก่คนทั้งปวงใครได้เห็นแล้วก็จะรักใคร่ไม่เว้นคนแต่ตกมาเป็นภรรยาของมะจัดคิดถึงเพิ่งอยู่กินมาด้วยใหม่ๆนางนั้นนั่งขายแป้งขายน้ำมันอยู่หน้าบ้านริมทางที่พญาน้อยจะเสด็จไปและนางนั้นก็ขายของดีมีกำไรมากเพราะคนพอใจมาซื้อของที่ร้านนางแล้วก็ติดจะชุกชุมหวังจะได้ดูรูปนางเพราะเหตุนางเป็นหญิงงามต้องใจคนคันเวลาวันนั้นพญาน้อยเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นนางเมยมณิกรูปงามก็ชอบพระทัยแต่หยุดยืนพินิจโฉมนางอยู่ไม่ใคร่จะเสด็จดำเนินต่อไปส่วนนางเมยมณิกเหลือไปเห็นพญาน้อยก็ชายหางตามาสบพระเนตรกับพญาน้อยถ้อยทีถ้อยมีความปฏิภาณแก่กันเป็นทั้งนี้ก็เพราะบุญนิยมคือบุพเพสันนิวาสของชนทั้งสองได้สร้างสมกันมาด้วยปุริมชาติปางหลังจึงเผอิญให้เห็นกันและมีความผูกพันรักใคร่ซึ่งกันและกันแต่ในปัจจุบันชาตินี้อกุศลนิยมชัดให้เมยมณิกตกเป็นภรรยาของมะจัดคิดถึงซะก่อนแล้วก็จึงจะได้เป็นบาทบริจาริกาพญาน้อยต่อในภายหลังส่วนพญาน้อยเสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุมุนาฏแล้วจึงสั่งให้คนไปหาตัวเมยมณิกมาแล้วก็เสด็จกลับเข้าเมืองพญาน้อยมีความรักใคร่ในนางเมยมณิกนักถึงทราบอยู่ว่านางเมยมณิกมีสามีแล้วก็ไม่อาจจะอดกลั้นลั้งสติเอาไว้ใดๆด้วยความเสน่หาเป็นกำลังอยู่ร่วมสมัครสังวาสกับนางเมยมณิกแล้วก็เลี้ยงนางเอาไว้เป็นสนมเอกเป็นที่สนิทเสน่หานักขณะนั้นพญาน้อยหลงด้วยนางเมยมณิกรูปงามแทบประหนึ่งจะลืมคิดถึงตาละแม่เท้าผู้เพื่อนยาก